ยูกิเพนพกานั่นเองนะคะหรือว่ายูกิไฮทงคําสําหรับยูกิแล้วนะคะเธอก็ถือได้ว่ามีผลงานนะคะอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตลอดเลยแล้วก็คิวงานนะคะในเดือนเมษายนของยูกิก็ต้องบอกว่าแน่แล้วก็เต็มมากๆเลยนั่นเองนะคะก็คือมีงานแทบจะทุกวันจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะแล้วก็เธอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าตั้งใจทํางานแล้วก็มีผลงานเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเลยนะคะแฟนๆก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับยูกิยังไง ก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่างตอนนี้ด้วยนะคะเรื่องไดีว่าางวันเนี่ยเธอก็คือลุยงานเนี่ยสองถึงสามงานเลยในวันเดียวก็ถือว่าว่าแน่นมากๆเลยนะคะก็แสดงในแต่ส่งกําลังใจนะคะแสดงความเป็นห่วงนะคะสําหรับยูกินะคะแต่ว่าเธอก็ถือว่ารักในด้านนี้แล้วก็ตั้งใจในด้านนี้มากจริงๆนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆเลย แล้วก็ส่วนมากนะคะเราก็จะเห็นนะคะยูกิเพนมะการเนี่ยนอกจากเธอจะไปทํางานนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาพักผ่อนเนี่ยบนรถนะคะหรือว่าซ้อมโชว์ซ้อมอะไรเนี่ยนะคะตลอดเลยบนรถนะคะก็ถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขยันจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นถึงความขยันนะคะของยูกิเพนมะการนั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเห็นยูกิเนี่ยได้มีโอกาสแบบไปเที่ยวพักผ่อนสักเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้นะคะแม้ว่าตารางงานของเธอเนี่ยจะแน่นมากๆนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้โอาโอกาสนะคะไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ทีมงานของเธอนะคะ เราก็ได้เห็นได้มีการไลฟ์สดนะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจออกมานะคะสําหรับครั้งนี้นั่นเองนะคะก็เหมือนว่าสาหรับคิวงานในวันที่2เมษายนเนี่ยนะคะเป็นวันที่เธอเนี่ยมีคิวงานหนึ่งงานพอดีเลยนั่นเองนะคะโดยสําหรับครั้งนี้นะคะยูกิเนี่ยได้มีการไปงานนะคะอยู่ที่งานวอเตอร์โชว์โรบินสันที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่งานตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเราก็เลยได้เห็นยูกิเนี่ยทำงานนะคะพอทํางานเสร็จเนี่ยนะคะเธอก็เลยได้มีการไปเที่ยวท,ทะเลนะคะกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทีมงานคนล่าฝัน ก็คือพี่ๆทั้ง3าคนอย่างพี่ชาร์ตพี่ยกนะคะแล้วก็พี่เฟิร์สนั่นเองนะคะที่ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาส,สดีที่เธอเนี่ยได้มีการไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากที่ลุยงานเนี่ยมาอย่างหนักเลยแล้วก็ออกงานแทบตะทุกวันเลยนั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะยูกินะคะเธอก็เลยได้ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนเที่ยวทะเลนะคะเธอก็ได้มีการอัพภาพออกมานะคะเดี๋ยวว่าก็เห็นถึงความน่ารักสดใสของเธอมากๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้แล้วก็มีพี่ๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณมแม่เนี่ยนะคะตามไปด้วยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้หลัังงจจาาากทที่เเเรนนได้้ห็ธอะะคตใํ ก็ถือว่าเธอเนี่ยได้พักผ่อนนะคะก่อนที่จะลุยงานกับคิวงานแบบเต็มๆเลยนะคะในเดือนเมษายนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่คิวงานของเธอเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะในทุกๆผลงานของยูกิกันได้สําหรับเดือนเมษายนนะคะก็คือเท่าที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยก็มีงานในหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่อุทัยธานีชัยภูมิร้อยเอ็ดสมุทรปราการยโสธรบึงการลบบุรีนะคะขอนแก่นหรือว่าอุบลราชธานีนั่นเองนะคะ ก็ถือได้ว่ามีคิวงานที่หลากหลายจริงๆทั้งภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคอีสานนะคะยังไงทแฟนก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะคะดอกเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นกันนะคะสําหรับผลงานของยูกีนะคะเธอได้มีการพูดถึงเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศพักผ่อนให้เธอเนี่ยนะคะได้มีการไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเธอก็เป็นเด็กอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะรักทํางานนะคะแล้วก็รักการทํางานมากๆเลยแต่ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยได้ถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ีม กามพูดถึงันสำหรับใครนะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ